บรรยากาศยามเช้าฮะเช้าวันอาทิตย์ดูฮะวันนี้โอ้โหดอกไม้สวยงามมากเห็นไหมอันนี้คือดอกงอนไก่ฮะเนี่ยสวยงามจริงนะอยู่ท่ามกลางดอกไม้อีกหลากหลายชนิดนะฮะดูมีดอกดาวกระจายนะดอกทานตะวันเม็กซิโกหรือว่าดอกกล้วยไม้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยช่องจินตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าบรรยากาศที่สดใสนะเช้าวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะเนี่ยแดดโดนแบบหน้าน่าเล็กเต็มๆเลยฮะนะถือว่าสดใสจริงๆนะตื่นเช้าจิบกาแฟแล้วก็มารับเอาแสงแดดสักหน่อยนะรับเอาแสงแดดเพื่อที่ไปสังเคราะห์วิตามินดีให้เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสักหน่อยเ ช้ามาเนี่ยดอกไม้สวยๆดูสวยงามจริงๆนี่ดอกงอนไก่นะกอใหญ่นะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะเนี่ยเห็นไหมสวยจริงๆฮะใบสีเขียวเข้มแล้วก็ดอกนะเป็นช่อเป็นฉัตรนะเป็นปลายแหลมบ้างปลายแบบเหมือนผู้กันบ้างนะเนี่ยก็เป็นเหมือนกับงานศิลปะนะแบบธรรมชาตินะแล้วก็อยู่ท่ามกลางดอกไม้อื่นที่มันสวยงามดอกดาวกระจายสีเหลืองเป็นฉากให้สวยงามจริงฮะนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีกล้วยไม้สวยๆกำลังออกดอกกำลังบานกล้วยไม้กระเรกระร่อนฮะนี่แหละความสุขของคนเรานะแต่ละคนไม่เหมือนกันนาเล็กก็ชอบแบบธรรมชาติสไตล์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเหมือนนาเล็กก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกันนะมาดูมาแบบว่าแบ่งปันเรื่องราวชีวิตที่มันมีความสุขนะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาเงินทองอะไรมากมายนะอาศัยว่าตื่นเช้ามาเราสามารถที่จะเข้ามาเก็บเกี่ยวความสุขกับธรรมชาติแบบนี้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนเรามองไปทางไหนมันก็สวยงามนะมองไปในคลองนะริมคลองมีต้นไม้อะไรโอ้โหสวยงามจริงฮะนะป่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้ดูต้นตะแบกก็ดอกสวยในป่าก็เขียวชอุ่มนะแถมตอนนี้เป็นมีเห็ดกำลังออกนะพี่น้องเราก็เข้าไปหาเห็ดกันได้อาหารจากธรรมชาติเยอะแยะเลยความสุขวันนี้ก็ตื่นเช้ามาจิบกาแฟมาแบ่งปันกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ